มจะไปจ้างรถตัดอ้อยนะครับของเขาจ้างรถตัดอ้อยของเขานะครับมาทำการดึงรถที่ตกตู้รถตู้คอนเทนเนอร์ที่ตกคลองนะมาดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าครับไปดูได้เลยครับผมนี่เดี๋ยวลุยกันเลยครับคุณผู้ชมครับนี่มาเดี๋ยวเราจะอันนี้แมปนี้เป็นแมปที่ดีนะโอ้โหชิบหายแล้วพระเจ้าไอ้ช่วยด้วยเฮ้ยพี่ผมตกพี่โอ้พระเจ้าเอ้ยแต่ว่ารถตัดอ้อยที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยเป็นรถตัดอ้อยคันนี้นะครับคุณผู้ชมไอ้หนุ่มล้อสองแฉกเฮ้ยไม่ใช่ผมจะเรียกเขาว่าอะไรดีวะไอ้หนุ่มอะไรดีวะเขาไม่ผมคิดว่าเขาน่าจะขึ้นพ่วงนี้ไม่ไหวพ่วงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันแคบเกินน่าจะพ่วงนี้น่าจะได้อยู่นะครับผมแล้วก็ผมก็จะเอาเป็นรถไถนิวฮอนแลนด์เอ้ยนิวฮอนแลนด์แล้วกันนะครับเออไม่ใช่คันนี้นี่หว่าโอ้พระเจ้าเอ้ยเอาเป็นรุ่นใหม่แล้วกันนะครับเน่นิวฮอนแลนด์รุ่นใหม่แล้วกันนะครับผมเน่พ่อหนุ่มไอ้หนุ่มล้อเหล็กขูแล้วกันเอ้ยเหล็กคู่แล้วกันนะผมมันจะมีแบบว่ายางลึกๆเลยนะคุณผู้ชมผมชอบนะยางที่มันลึกๆแบบนี้ผมชอบนะครับไม่รู้เป็นไรครับผมชอบนะครับยางลึกๆไม่รู้ว่าคนดูชอบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปดึงนะครับเดี๋ยวเราซื้อรถก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ต้องก็ได้มั้งผมชอบสีนี้แล้วกันนะครับเอาละฮะเด้ฮ่า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 เฮ้ยมึงจะเอาผ่านไปทำไมเดี๋ยวเมื่อกี้ผมหาผ่านนะคุณผู้ชมเฮ้ยลืมไปคิดอะไรเพลินไปหน่อยนะเมื่อกี้หาผ่านเฉยเลยว่ะไม่ใช่ไม่ต้องเอามาผ่านอะยางมันใหญ่จริงๆเนาะไปโอ้เฮ้ยแล้วพี่ไปเกาะเขามาทำไมอ่ะเอาหางลงนะเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ขึ้นแล้วกันครับแล้วก็ก็คือผมจะเอารถตัดอ้อยคันนี้ไปดึงเขานะครับเอ้ยแล้วมันมีพ่วงหลังปะเนี่ยที่ผ่านแล้วมันไม่มีตัวตอบพ่วงใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะผมจะเอาไปดึงได้ยังไงวะเนี่ยโอ้พระเจ้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือจะไปดึงยังไงวะมันไม่มีพวกมันไม่มีตัวขอบมันจะไปดึงได้ยังไงเนี่ยโอ้พระเจ้าเอ้ยถ้างั้นเอารถตัดรอยเล็กแล้วกันเนาะแล้วก็จะดึงยังไงวะเอาที่ไอเอาสลิงมาดิสลิงอ่ะมีว่าสลิงแกนอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยมันเฮ้ยไม่ใช่สลิงเป็นโซ่นะครับคือโซ่มันจะอันนี้ได้หรอวะแล้วถ้าอ๋อก็คือไอ้ตะขอนะมันทำได้อันเดียวตะขอคือไอ้ตะขอเนี่ยคือมันทำได้แค่ฝั่งเดียวคุณผู้ชมหรือเปล่าวะมันทำได้แค่ฝั่งเดียวนะครับไอ้ตะขอเนี่ยแล้วตัววายนี่คืออะไรวะไอ้ตะขอนี่คือทำได้แค่ฝั่งเดียวนะครับทำได้แค่อันเดียวอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นตัวเกาะแบบนี้นะครับต้องเป็นที่เกาะนะครับผมนะต้องเป็นที่เกาะนะครับอันนี้ผมคือแบบผมยังไม่รู้เลยว่ามันทำงานยังไงนะสำหรับไอ้ตัวนี้นะสำหรับไอ้โซ่เนี้ยยังไม่รู้แบบลึกๆรายละเอียดลึกๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดอกจันสองใหญ่ไหมมันเกาะไม่ได้มันไม่มีตัวเกาะมันเกาะไม่ได้บอกคุณผู้ชมมองไปดีมั้งอ่ะมันเกาะไม่ได้
เออแล้วก่อไม่ได้อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเอารถอ้อยเก่ามันก็โฟล์คลิฟต์มีมั้ยโฟล์คลิฟต์มีตัวเกาะมั้ยจะเอาทุกคันเลยให้ได้ใช่มั้ยถ้างั้นเดี๋ยวมันไม่มีตัวถ้างั้นก็ต้องเอารถตัดอ้อยรถตัดอ้อยคันเก่าเนาะรถตัดอ้อยคันเก่าโอเคเพราะฉะนั้นเราจะปัดเราก็จะเอาเป็นรถตัดอ้อยที่เป็นคันนี้แล้วกันที่มันมีตะขอให้ดึงนะครับคุณผู้ชมครับมันคันนี้คือมันจะมีตะขอให้ดึงด้วยแล้วกันนะครับมันจะสามารถติ๊กตะขอได้แต่ว่าคันนั้นคือมันไม่สามารถที่จะติ๊กตะขอแบบนี้ได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับไปแท็ก80เซนแล้วกันนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นครั้งที่2แล้วที่ผมเอารถตัดอ้อยมาดึงแต่ว่าจะเป็นครั้งแรกของตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดึงได้หรือเปล่าเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์รู้สึกว่ามันจะหนักอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ปะเนี่ยไอ้โซ่นี่มันถ้าโซ่เวลาเหยียบโซ่แล้วมันจะจมนะครับคุณผู้ชมสายไฟพุ่งพะเอาขาดเรียบร้อยไปครับมารถแบบสมจริงทุกอย่างนะครับรถคันนี้รถตัดรถคันนี้สมจริงทุกอย่างเลยคุณผู้ชมเป็นม็อดแท้ด้วยนะครับไม่รู้เขาเอารถจากในเกมออกไปทำเป็นม็อดได้ไงก็ไม่รู้เก่งเนาะเอารถจากตัวเกมอ่ะจากรถในเกมอ่ะรถในเกมจริงๆอ่ะแบบว่าไม่มีไฟล์ไม่มีอะไรเลยนะแล้วเขาเอาออกไปเป็นทำเป็นม็อดได้ยังไงก็ไม่รู้ก็คือรถตัดรถคันนี้ก็คือเวลาซื้อเกมมามันก็จะมีมาให้อยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ใช่คันนี้นะคันนั้นมันจะใบแท็ก40เซนคันที่ผมเล่นอยู่นี่คือใบแท็ก80ก็คือมันเป็นม็อดนะครับผมเกมที่สามารถลงม็อดได้ก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะครับมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับผมละปนกันไปนี่ครับว่ากันไปครับว่ากันไปไปครับเสียจับไปครับเสียไปเลยครับไปเลยมาเลยครับมาเลยโอ้แมปนี้ดีนะครับผู้ชมไปหาโหลดมาเล่นกันได้นะครับแมปนี้ดีมากๆนะครับตอนแรกที่ผมมาโหลดมาเล่นก็โอ้โหตอนแรกที่ผมโหลดมาเล่นก็รู้สึกแปลกๆนะเพราะว่าหญ้ามันไม่ค่อยสวยแล้วก็แสงมันดูสว่างเกินไปนะครับแต่ว่าระบบอะไรนี่คือระบบในแมปโอ้โหเป็นธรรมชาติโคตรดีเลยนะครับมาพี่กู้เองไอ้น้องมาโอ้โหพระเจ้าวันนี้วันที่2แล้วกันนะครับเอารถตัดอ้อยมาเลยครับคุณผู้ชมครับมันสามารถที่จะกด X ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้มาวันนี้วันที่2นะครับเอาทำไมหมุนไม่ได้วะขอข้างหลังติดเหรอก็คือรถตัดอ้อยเขาทำงานอยู่แถวนี้นะครับก็เลยจ้างซะเลยนะครับผมมาก็เลยแบบว่าไหนๆก็ทำงานอยู่แถวนี้ก็จ้างซะเลยนะครับผมก็เลยได้มาเป็นรถตัดอ้อยมาดึงรถเทรลเลอร์รถไอ้นี่แบบนี้นะครับรถตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับปึ๊บเรียบร้อยมาอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเราเห็นแค่ตอนเขาตัดอ้อยใช่ไหมคุณผู้ชม
เราไม่เห็นตอนเขาใช้แรงเลยนะครับเราเห็นแค่นั้นจริงๆเราเห็นแค่ตอนเขาตัดอ้อยที่วิ่งอยู่ในป่าไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยนะครับผมวิ่งอยู่ในป่าอ้อยไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยนะแต่ว่าวันนี้เราจะเห็นประสิทธิภาพแรงม้าของเขานะครับว่าเขาจะทำงานยังไงแล้วกันนะครับโอ้ลำพังตัวเขาเองนี่ก็หนักพอสมควรนะครับผมแล้วต้องมาดึงรถแบบนี้แล้วเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเอาดินออกเยอะก่อนดินแม่งเยอะไปนะครับผมดินเยอะเกินไปเรามาดูกันนะครับไปแล้วนะเอาผมเริ่มแล้วนะสามเย้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยโอ้แรงมามหาศาลจริงแรงมามหาศาลจริงโอ้ใครยังไม่ได้ดูตอนมันตกก็ไปดูได้นะโอ้แรงมามหาศาลเลยว่ะคุณผู้ชมโอ้ยดึงรถไอ้นี่ขยับแบบชิวๆเลยอ่ะแต่ว่าไม่ชิวสักเท่าไหร่นะไม่ชิวสักเท่าไหร่นะโอ้ดึงชิวจัดดึงชิวจัดเปิดประตูก่อนเปิดประตูได้นะนี่โอ้มาอยู่อุ้ยล้อฟรีโอ้อุ้ยมาแล้วอุ้ยโอ้มาแล้วอุ้ยมาเลยโอ้แรงจะหมดโอ้ยสุดยอดจัดเลยว่ะคุณผู้ชมโอ้สุดยอดจริงโอ้โหนี่พี่ดึงแบบโอ้โหดูหัวบุดท่อเลยเนี่ยคุณผู้ชมโอ้นี่วันที่2พี่เอาขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้รถตัดอ้อยแม่งแรงจริงว่ะแรงจัดเลยว่ะคุณผู้ชมแรงจริงครับแรงจริงครับรถคันนี้เอาใหม่ไหมโอ้ดูแท็กมันดิโอ้โหแรงเมื่อเลยอ่ะรถคันรถไถคันนั้นดึงแทบไม่ขยับนะเจอรถตัดไฟมานี่อืดโอ้ขึ้นอยู่เรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้เรียบร้อยครับผู้ชมหัวยังไม่ขึ้นนะครับหัวยังไม่ขึ้นนะครับเอ้ยโอ้โหแรงมากมากแรงจริงๆมาทางนี้ดิถ้าผมจะดึงมาทางนี้มันจะมาไหมมาทางนี้ดิโอ้โหพระเจ้าเอ้ยลงก่อนพี่ลงก่อนอู้แรงจริงแรงจริงแรงมากอู้แรงมากคุณผู้ชมแรงจริงๆอ่ะโอ้โหแรงเบ้อเลยแรงเบ้อเลยโอ้โหเดี๋ยวมันต้องอันนี้ไปอีกเพราะว่าอันนี้ล้อมันยังตกอยู่นะอันนี้เป็นหัวลากไปแล้วกันนะครับสแกนเนียแล้วกันนะผมโอ้โหมันดึงไปไม่ได้ว่ะไปออกมาดีโอ้ดึงแบบแนวขวางไม่ได้เลยว่ะคุณผู้ชมดึงแบบแนวขวางไม่ได้เลยว่ะเปลี่ยนไอ้นี่โอ้โหต้องดึงในแนวตรงอ่ะเอ๊บอืดป่าแล้วโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เจ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้สุดยอดเลยคุณผู้ชมรถไม่เป็นไรเลยเหรอสภาพเหมือนเดิมเหมือนใหม่เป๊ะเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมโอ้รถคันนี้ก็แรงใช้ย่อยนะเนี่ยโอ้ต้องเป็นขับยังไงมันตกคอมาดิเขาจะหัวล้อเอาเนี่ย
ดูลากไอ้นี่ลากรถลากรถตัดอ้อยคุณผู้ชมโอเคครับผมโอ้ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วกันนะครับถือว่าแรงนะครับใช้ได้เลยนะผมรถตัดอ้อยนะครับโอ้โหลากดึงได้ทุกอย่างจริงๆว่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับดี